คุยกับน้องก็เลยจะคุยกับเหลือเรื่อยไหมคะสวัสดีครับเหลือเรื่อยวันนี้ราคาก็เรื่อยๆค่ะก็มีทยอยมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็คนไข้ก็ขาเริ่มจะหมดราคาตัวนี้จะเป็นวอร์ดตัวนี้จะเป็นแผนกค่ะสุขภาพสตรีและเด็กค่ะก็คุณหมอค่ะแสดงว่าน้องพาเรียกว่าพยาบาลพาเป็นคนที่เป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่สุขภาพค่ะเทสระบบไหนเวลาเย็นไม่มีคนไข้โอเคจะเป็นช่วงเวลาที่จะปิดแผนกแล้วค่ะก็ประมาณช่วงต้องเปิดรายละเอียดดีกว่าไหมเลยค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าว่างๆก็คือไม่มีคนไข้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะชอบร้องเพลงเล่นแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดแผนกพอดีค่ะแล้วก็ไม่มีคนไข้แล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเงียบก็เลยเปิดคาราโอเกะร้องเพลงแล้วก็เทสไมค์ด้วยเนื่องจากยังไม่ได้เทสไมค์ที่แผนกด้วยรู้สึกตกใจค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะก็ที่เขาเอามาให้ดูค่ะเพราะว่าเป็น TikTok ของพี่เขาก็เลยเอามาให้ดูว่าเนี่ยคนดูเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะปกติจะเป็นพยาบาลแผนกสุขภาพสตรีและเด็กค่ะก็คือดูแลผู้ป่วยที่มาฝากครรภ์แล้วก็ดูแลผู้ป่วยเด็กค่ะแล้วก็เด็กที่รับวัคซีนค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเดิมทีเนี่ยเราเคยไปประกวดร้องเพลงที่ไหนไหมหรือว่าเราฝึกมาหรือว่าไม่ได้ฝึกเลยอยู่ร้องเพราะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยค่ะก็คือร้องมาเรื่อยๆเพราะว่าชอบร้องเฉยๆค่ะก็ยังไม่เคยได้ไปประกวดที่ไหนค่ะตื่นตันใจค่ะที่ทุกคนรู้สึกว่าชอบเสียงที่เราร้องออกไปเนี่ยค่ะก็แล้วก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้แบบทุกคนมาดูขนาดนี้ไม่คิดว่าทุกคนจะเข้ามาดูขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบค่ะแล้วก็ชื่นชมค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะได้ร้องให้ฟังในภายภาคหน้าใช่ค่ะ